มารู้จักข้าวโอ๊ตนะครับอดีตสมาชิกวง Exit นักร้องหนุ่มที่ติดโควิดเซอร์ไพรส์วันเกิดดีเจมะตูมจากกรณีปมดราม่านักร้องบอยแบนด์วัย23ปีติดเชื้อโควิด19แต่ปกปิดข้อมูลบางส่วนจนโดนชาวโซเชียลขุดคุยนะครับหลายคนพุ่งเป้าไปที่วง Exit ที่เหล่าสมาชิกนะครับก็ออกมาชี้แจงว่าไม่ใช่ตนนะครับอย่างไรก็ตามผู้จัดการส่วนตัวของวง Exit ได้ออกมายอมรับว่าข้าวโอ๊ตได้ไปร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิดดีเจมะตูมที่คอนโดในคืนวันที่8มกราคมจริงแล้วก็ได้เดินทางไปที่โรงแรมบัญญัติทรีเมื่อวันที่9มกราคมเพื่อไปพบกับเพื่อนสนิทที่เดินทางไปร่วมปาร์ตี้วันเกิดดีเจมะตูมแต่ข้าวโอ๊ตไม่ได้เข้าไปในงานสำหรับวง Exit นะครับเป็นศิลปินค่ายเพลงน้องใหม่ Gondora Entertainment เปิดตัวซิงเกิลแค่นี้ก็พอนะครับเมื่อเดือนตุลาคมปี2019เป็นแนวเพลงแบบทีป๊อปนะฮะมีสมาชิกทั้งหมด5คนได้แก่แพนนอรวิทคอนเนคภูมิพัฒน์นะฮะข้าวโอ๊ตคริสบัสนอรวิทและโจเซฟศิรพัฒน์ซึ่งก็ผ่านการออดิชั่นจากต้นสังกัดนะครับเมื่อปี2019ต่อมาเดือนมีนาคมปี2020ก็ได้ปล่อยเพลงใหม่อย่างไทม์ไลน์ของกันและกันก่อนจะเปลี่ยนแปลงในวงใหม่นะฮะโดยปรับเปลี่ยนสมาชิกเหลือเพียงแค่3คนนะครับนั่นก็คือแพนคอนเน็กและโจเซฟสำหรับข้าวโอ๊ตนะฮะจบการศึกษาที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เข้าประกวดในรายการร้องเพลงนะครับอย่าง The X Factor Thailand ข้าวโอ๊ตเป็นชาวจังหวัดพิษณุโลกจบการศึกษานะครับจากโรงเรียนเซนต์นิโคลัสและได้เคยเข้าร่วมโครงการ To Be Number 1 Idol 5มาแล้วนะครับและนอกจากนั้นนะครับข้าวโอ๊ตก็ยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบผู้สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนในงานประกาศรางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติเยาวชนไทยแห่งปี2562หรือ Thailand Master Youth 2019ซึ่งจัดโดยชมรมสร้างสรรค์พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยด้วยและล่าสุดนะครับข้าวโอ๊ตก็ได้ออกมาเปิดใจในรายการแฉเป็นครั้งแรกเพื่อนๆสามารถติดตามรายละเอียดกันต่อได้นะครับเดี๋ยวผมทำลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนนะฮะและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ